สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคม2567ครับวันนี้จะรีวิวหนังสือพิมพ์10ฉบับในประเทศไทยให้แฟนรายการทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณหอสมุดรัฐสภาครับการหนังสือพิมพ์เหล่านี้อยู่ที่หอสมุดรัฐสภาซึ่งผมได้ถ่ายแล้วก็มาทำเป็นคลิปให้แฟนรายการได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับครับผมก็เริ่มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับผมไทยรัฐครับกฤษดาน้อยใจถูกลดชั้นนายกยกหูเบกลาออกนะครับสาธารณสุขเจาะแก้กฎยาบ้า5เม็ดสมศักดิ์ชี้ต้องลดจำนวนคืนกัญชาเป็นยาเสพติดกรรมาธิการเล็งปมทักษิณเจรจากลุ่มชาติพันธมิตรกฤษดาไม่ทนยื่นเหล่ารัฐมนตรีช่วยคลังนะครับปมเหตุแบ่งงานนะครับโกมโหราน400ล้านบริษัทแหนมดังนะครับแล้วก็ BTS ล้อมครอบป้องกันโจรหื่นนี่นายกเบรกไว้ก่อนนะครับล่าสุดตอนนี้ก็ใบลาออกก็มีผลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับคุณวัฒนาดานุ่มก็ได้รายงานแล้วนะครับว่ามีผลแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าผมโอนไฟล์มาแล้วยังก็มีผลแล้วนะครับมีผลแล้วมาดูการ์ตูนเซียกับข่าวหน้า3นะครับเร่งจังหวะปิดดิวนะครับก็คือเรื่องของคุณภูมิธรรมนะครับที่ไปทานข้าว10ปีนะครับ10ปีแล้วก็จะออกมาประมูลนะครับก็ทางไทยรัฐมองว่าเป็นการเร่งเกมพาดินายกปูกลับเร็วกลับบ้านให้เร็วขึ้นนะครับหากโชคดีได้กลับบ้านตามที่วางกำหนดเดือนตุลาเคลียร์ทุกอย่างนะครับโอเคอันนี้มาดูการ์ตูนเซียไทยรัฐนะครับเป็นเรื่องตลกร้ายนายกเศรษฐายืนถือป้ายอย่าเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตะโกนถามดอกเบี้ยแพงผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยจะลดกี่โมงแล้วก็มีสื่อมวลชนนะครับแล้วก็นักวิชาการต่างๆออกมาเซฟผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ลดพวกฉันไม่เดือดร้อนแล้วก็มีมายืนตะโกนว่านะครับนายกจะลดกี่โมงสินค้าแพงค่าไฟแพงน้ำมันแพงชาวบ้านเดือดร้อนลอยตัวยืนเหนือปัญหาประชาชนแล้วบอกว่าผู้ว่าเทวดานะครับห้ามแตะเด็กตู่ห้ามแตะเด็กตู่นะครับหมายถึงว่าผู้ว่ากฤษดาเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่ากฤษดาผู้ว่าเศรษฐพุฒิเนี่ยคือคนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ากันว่าถูกให้มากรอกใบสมัครตอน5ทุ่มจริงๆแข่งกับอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับโอเคก็ผ่านไปอันนี้ก็ในส่วนของลมเปลี่ยนทิศนะลมเปลี่ยนทิศนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับลมเปลี่ยนทิศนี้เชียร์ลมเปลี่ยนทิศนี้ค่อนข้างจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลนะครับนโยบายพรรคการเมืองทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอแต่ที่อยู่ตรงข้ามแน่นอนบอกว่าแถลงการของกว่า50สมาคมควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ400เท่ากันทุกประเทศการขึ้นที่เกินเป็นพื้นฐานในความเป็นจริงจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถแล้วก็มาบอกอย่างนี้บอกว่านโยบายการเมืองที่มุ่งหาเสียงไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐความเป็นจริงของพรรคเพื่อไทยจะส่งผลเศรษฐกิจในทางลบมากกว่าเกินจะได้รับประโยชน์คุณวรวรรณพิคามีรองเลขาธิการสภาพัฒน์เผยเส้นความยากจนของไทยปลายปีพบว่าเส้นความยากจนของคนไทยอยู่ที่2,997บาทต่อเดือนเฉลี่ย30วันเท่ากับมีรายได้วันละ99บาทใน5จังหวัดที่มีสัดส่วนสูงสุดคนจนคือแม่ฮ่องสอนติดมา19ปีปัตตานีตากนราธิวาสกาฬสินธุ์
มารัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5จังหวัดที่จนที่สุดวันละ400บาทเท่ากับกรุงเทพคนงานใน5จังหวัดเหมือนถูกหวยแต่ธุรกิจ SME ใน5จังหวัดจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรสุดท้ายก็ต้องหายตายตากคนงานตกงานกันไปโอ้มันก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นนะคุณลองเปลี่ยนทิศลองไปใช้วันละ400ดูสิคุณลองเปลี่ยนทิศเนี่ยเขาทำไอการเงินกับธนาคารผมก็อยากจะรู้ว่าที่บริษัทคุณเนี่ยให้ขนาดนี้หรือเปล่าจริงๆมันควรขึ้นได้แล้วนะครับเนาะใครจะไปอยู่ได้ครับวันละ400บาทความเห็นอกเห็นใจนะคุณลมเปลี่ยนทิศเนี่ยเขาเป็นเจ้าของงานมันนี่เอ็กซ์โปนะครับไปรายการเขาอยู่กับสายแบงค์อยู่แล้วถ้าเชียร์แบงค์ชาติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโอเคไปต่อในหน้านี้ก็พูดถึงการ์ตูนนะการ์ตูนบ้านนี้เมืองนี้มีเพื่อไทยนะก็มีเศรษฐกิจหัวตกแกผิดธนาคารในประเทศไทยทำไมไม่ลดดอกเบี้ยล่ะแบงก์อื่นเขาลดกันละอันนี้ในหน้าของไทยรัฐนะครับในหน้าเศรษฐกิจธุรกิจพิชัยประเดิมกำกับประชุมดิจิตอลวอลเล็ตสรุปเกณฑ์อายุเงินฝากรายได้นะครับแก๊ปรุกรถ EV ตั้งเป้าอีก 2,000 คันและนี้เป็นข่าวย่อยในส่วนของโรมงงทักษิณเจรจาสันติภาพน่าปวดใจใครเนี่ยตัวจริงอ๋อนี่ไม่ต้องงงนะครับมีคนเข้าไปหาเฉยก็มีคนไปหานายกทักษิณนะก็แกก็รู้จักคนเยอะนะครับอันนี้เป็นข่าวที่มาจากเมืองนอกเท็จจริงประการใดก็ยังไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าการเจรจานี่ก็มีหลายฝ่ายนะครับบางคนก็มาช่วยให้เจรจาให้อย่างคนที่เจรจาที่รายงานไทยรอบที่แล้วเนี่ยท่านวันนอก็ยังไปช่วยเจรจาให้เอาตัวประกันออกมานะครับก็คงมีคนจากทางชนกลุ่มน้อยก็คงไปเจอท่านทักษิณนะครับก็คงเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยมีการไปต่อกันก็ไม่เป็นไรครับจริงๆเขามีทีมเจรจาอะไรกันอยู่นะครับเรื่องพวกนี้ฝ่ายความมั่นคงนะครับมาดูมติชนต่อเลยนะกันครับขอบคุณมติชนครับมติชนนะครับเศรษฐาเบรกกิสดาออกหึ่งพิษแบ่งงานรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยคลังไม่แฮปปี้คุมแค่สบน.คือสำนักบริหารหนี้นะครับสุวัฒนพงษ์ขายก๊อกทิ้งรวมไทยสร้างชาติรัฐบาลต่อด่าหน้าโต้ดราม่าเข้า10ปีโรมโวยทักษิณจุ่นปมศึกพม่าเสกสรรเสกสมศักดิ์เล็งลดแน่ยาบ้า5เม็ดนะครับดันรัฐซูเปอร์แอปนะครับนายกเศรษฐาเบ่งลาออกตอนนี้ก็คือลาออกแล้วนะครับ10พค.พฤษภาคมนี้เปิดขอใบสมัครสว.พร้อมรับฟอร์มแนะนำตัวนะครับไตรภาคียังไม่ขอค่าแรงศิลป์ระบาด5หรือเทพ4บ่นการเมืองจุ้นต้องจุ้นสิต้องจุ้นดิครับเข้ามาเพื่อจะบริหารบ้านเมืองเพื่อความกินดีอยู่ดีประชาชนไอ้คนที่มาค้านลองใช้วันละ400บาทดูสินะครับคุณจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ได้ไหมคือถ้าใครไม่อยู่ในโอ้โหในใจเปลี่ยนงานเลยไม่ต้องไปทำให้มันครับคนพวกนี้รปภ.ที่คอนโดผมนี้วันละ500ครับวันละ500บาทอะก็อยากให้มันขึ้นนะขึ้นเขาจะได้มีความสุขในชีวิตบ้างนะครับโอเคอันนี้หน้า3นะครับก้าวรุกการเมืองสันติภาพเมียนมาก้าวรุกเพื่อไทยต่อนะครับแหมรังสิมันโรมชอบเลยมีข่าวอย่างนี้ออกมานะโรมฉะแมวดิวพม่าทำสับสน
นายกทักษิณก็คงไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะก็คงมีคนไปเจอเขาแล้วก็มีประวัติของคุณจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับอายุ36ปีครับโอ้โหเป็นรัฐมนตรีที่สาวมากกันหนึ่งกันยายน2530ครับที่เล่นชื่อนามเป็นบุตรของนายนิสิตสินธุภัยครับก็จบ A-BAC นะครับศิลปศาสตร์นะครับจบโทรัมและสารลำแหงแล้วก็ไปจบที่อังกฤษก็เคยทำงานเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้านะครับและมาลงสนามการเมืองในปี2562ครับผมก็ได้รับความไว้วางใจนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุมกรมประชาสัมพันธ์ช่อง9สมทพวกนี้นะครับดูทางด้านสื่อครับดูทางด้านสื่อเรามาดูข่าวสดนะครับในรายการอันนี้เราจะให้ผมจะเรียงตามไทยรัฐมติชนข่าวสดเดลินิวแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบหัวเหลืองสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยฝ่ายต้านรัฐบาลเขาจะมีอยู่4 เล่มนะครับมีผู้จัดการไทยโพสต์สยามรัฐแนวหน้านี่4เล่มนี้จะตรงข้ามรัฐบาลหน่อยที่เหลือก็ยังกลางๆเชียร์บ้างอะไรเงี้ยแซวบ้างนะครับข่าวสดนายกเลิกกด5เม็ดเหลือ1เม็ดสูตรแก้ผู้เสพยาบ้าคลังสรุปเกณฑ์แจก 10,000 เงินฝาก 500,000 นับถึง31มีนาจิสดาละออกนิดเบรกนะครับนายกกินข้าวนี่มาดูนายกนี่ข้าวกุ้งข้าวทุ่งกุลานะกับไก่ย่างนายเศรษฐาสุวิสินนายกรัฐมนตรีครับโชว์รับประทานข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่ชาวบ้านเรดมอบให้กับไก่ย่างเขาศูนย์กวางหันพื้นบ้านที่ที่ยงขอนแก่นพร้อมให้หน่วยงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์หาตลาดใหม่ๆช่วยเหลือเกษตรกรเยี่ยมเลยครับหลานแท้ๆโกงแหนมดอนเมืองอันนี้ครับแม่ขอให้นายกจัดการให้เด็ดขาดเลยนะไอ้พวกแก๊งทวงหนี้ตบยายวัย75ทวง 5,000 ฝากตำรวจด้วยนะครับดูให้หนักเลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยภาคตะวันออกครับตอนนี้อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนนะกินผลไม้นะกินผลไม้ที่ภาคตะวันออกนะครับไปเที่ยวกันมีหลายจังหวัดนะครับกินทุเรียนบุฟเฟ่อย่างเงี้ยกินมังคุดเนี่ยครับนี่ไปเที่ยวกันนะครับจากตรงนี้นี่เลยมาดูข่าวนี้ครับสมาคมเศรษฐศาสตร์ล่าชื่ออย่าศึกฝ่ายการเมืองแบงค์ชาติแนแก้ปัญหาร่วมกันอ๋อฝ่ายสมาคมนี่นิพงษ์ครัวพงศกรนักวิชาการ TDI อันนี้ออกมาช่วยแบงค์ชาติ TDI แบงค์ชาติสมาคมเศรษฐศาสตร์ดูชื่อพวกนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันครับกกร.คณะกรรมการร่วมเอกชนที่ออกมาต้านค่าแรง400นี่ก็เครือข่ายใกล้ๆกันกับ TDI เป็นแพ็คนะครับเป็นแพ็คนิพนธ์พวงพงศกรนี่ก็ TDI ก็ต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้านจำนำข้าวต้านสารพัดปัญหาไม่ใช่สารพัดปัญหาสารพัดนโยบายที่เกิดขึ้นของรัฐบาลเพื่อไทยอยู่ตรงข้ามตลอดครับจนมาถึงทุกวันนี้จะออกมาช่วยนายเศรษฐพุทธเพราะว่า TDI เนี่ยบางทีเขาก็ส่งคนของเขามานั่งเป็นบอร์ดกนง.ในธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีเพราะมีความสัมพันธ์กันองค์กรพวกนี้จะสลับคนไปสลับคนมานะครับซึ่งตอนในหลายปีก่อนเราอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่หลังจากเราเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นเครือข่ายที่อยากจะซัพพอร์ตคณะรัฐประหารนะครับเป็นคณะรัฐประหารสายวิชาการอย่างนี้ดีกว่าให้มันดูมีภาพลักษณ์ดูดีขึ้นมา
แต่จะอยู่ตรงข้ามกับเศรษฐกิจประชาธิปไตยครับมีการแบ่งงานรองนายกนะครับแฟนรายการนี่ข่าวสดนะครับแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสำนักนายกครับท่านภูมิธรรมมอบอำนาจนายกมอบให้ท่านภูมิธรรมปฏิบัติราชการแทนนายกนะครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมพิชัยชุนาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับอันทินชันวีรกุลรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยครับพัชรวาทพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพีรพันธ์สารีวัฒนพิพัฒน์รองนายกและรัฐมนตรีพลังงานนะครับรัฐมนตรีสำนักนายกนะครับท่านจักรพงษ์แสงมณีปฏิบัติราชการแทนนายกดูสำนักงบประมาณสำนักทรัพยากรน้ำดูองค์กรมหาชนรัฐบาลดิจิตอลนะครับรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งและปฏิบัติการแทนนายกนะปลัดสำนักนายกนะครับเลขาธิการสำนักนายกแล้วก็สำนักผู้ศาสนาสำนักงานราชบัณฑิตแล้วก็สำนักงานพิงพัฒนครองค์การมหาชนจิราพรสินธุพลายนี่โอ้โหดูกรมประชาสัมพันธ์ดูคุ้มครองผู้บริโภคกำกับอสมทนะครับแล้วก็กองทุนหมู่บ้านด้วยครับนะก็ได้ตำแหน่งในบทบาทดีๆไปนะครับเรามาแล้วก็ยังอยู่ที่ข่าวสดนะครับบทเรียนภูมิธรรมบทเรียนพิเศษของภูมิธรรมเวชยชัยคุณภาพข้าวนะครับไปทานข้าว10ปีก็ดีครับสิ่งที่ตั้งคำถามอยู่แล้ว9ปีที่เหลือทำอะไรที่ผ่านมาคุณทำอะไรกับ9ปีที่ผ่านมารัฐบาลก่อนหน้านี้ทำอะไรประชาธิปัตย์อยู่กระทรวงพาณิชย์ทำอะไรมาก่อนนะครับเดลินิวนะครับขอบคุณเดลินิวครับสายเขียวฝันสลายคืนกัญชายาเสพติดประเภท5นายกสั่งสาธารณสุขแก้กฎกระทรวงพ่วงยาบ้านะครับจับโกงแหนม400 2รัฐมนตรีช่วยยันคุมอยู่ขึ้นค่าแรงของแพงนี่คือเดลินิวนะครับเดลินิวหน้านายสักนิดนึงข้าวขายข้าวเก่าเอานายรอดภูมิธรรมหารือผบ.เหล่าทัพแล้วก็มีอันหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เหมือนกับทางในส่วนของเดลีนิวออกมาซัดผู้ว่าแบงค์ชาติเหมือนกันนะเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติเพื่อใครนี่ลองอันนี้เขาพูดถูกนะแฟนรายการเขาบอกว่านี่อันนี้เขาพูดถูกเลยเขาวิเคราะห์ถูกเลยดร.อนุสรธรรมใจประธานกรรมการสถาบันปรีดีพนมยงค์และเศรษฐศาสตร์ในชื่อเปิดเผยตอนหนึ่งกับ PPTV ว่าเคยสมัครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะเคยสมัครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณตรงนี้หน่อยดีกว่าจะได้เห็นหน้าผมแล้วเวลาอ่านด้วยนี่ครับของจริงเลยอันนี้ใช่เลยเคยสมัครเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อปี63ปรากฏว่าหลังปิดสมัครแล้วจู่ๆมีการขยายเวลาออกไปจนกระทั่งมีชื่อของดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวัฒนพุฒิโผล่มาสมัครด้วยในที่สุดสรรหาได้ดร.เศรษฐพุฒิเป็นผู้ว่าการคน24ต่อจากวีระชัยสันติประภพล็อกสเปคหรือเปล่าไม่รู้แต่ใครมีอำนาจย่อมคิดได้เหมือนกันว่าเป็นทีมเวิร์คเมื่อพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารการบริหารประเทศจริงมาแบบอำนาจนิยมเป็นรัฐราชการเต็มรูปแบบข้าราชการดีเลิศนักการเมืองเลวสุดขืนถึงขั้นรังเกียจด้วยเฉพาะเวลาพูดถึงทักษิณชินวัตรด็อกเตอร์เศรษฐพุฒิจะอคติไม่ไว้วางใจนักการเมืองขนาดไหนไม่รู้ที่แน่ๆการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารประเทศไทยปลดผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ได้ทำในยุครัฐบาลขิงแก่จากรัฐประหารเช่นกันอ๋อเอาใหม่การปลดผู้ว่าไม่ได้ถูก
แก้กฎหมายขึ้นในรัฐบาลขิงแก่ของรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์หลังจากที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรแล้วนี่นะครับเอามาตรงบรรทัดท้ายๆเลยแล้วกันนะครับเรื่องลดดอกเบี้ยเขาพูดถึงแบงค์ชาติเหมือนกันนะเขาบอกแบงค์ชาติไม่ได้ทำถูกเสมอไปพลาดก็เยอะพลาดใหญ่ก็เยอะแล้วยังลอยนวลศึกระหว่างแบงค์ชาติกับเพื่อไทยคู่กุ่นมานานดร.เศรษฐพุฒและอดีตผู้ว่าหลายคนที่ร่วมเป่านักนกหวีดร่วม80นักวิชาการถือธงนำต้านดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแถลงล่าสุดถึงขนาดเปรียบเงิน 500,000 ผลิตหมอได้ 1.3 แสนคนเรียนฟรีได้8.3 หมื่นคนสร้างรถไฟฟ้าได้2สายเป็นต้นเออนะรัฐบาลประยุทธ์เพิ่มงบซื้ออาวุธ 20% แบงค์ชาติไม่ยักขยันทำข้อเปรียบเทียบบ้างนี่หรืองดซื้อเรือดำน้ำ2ลำได้หมอเพิ่มกี่คนเรียนฟรีอีกกี่คนเงียบกริบนโยบายแจกคนละครึ่งสำลิดผลแค่ไหนก็ไม่เคยถามเพราะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะครับโอ้เข้มข้นมากเข้มข้นมากต่อนะเรื่องลดดอกเบี้ยก็อีกนายกส่งสัญญาณ 3-4 ครั้งจนต้องเรียกแบงค์ยักษ์4แบงค์มหารือลดดอกเบี้ย 0.25% ถึงเดือนตุลาคมและคาดจะลดอีก 0.25% หลังจากนั้นขณะที่แบงค์ชาติยันไม่ลดดอกเบี้ยวงเล็บนโยบายแน่แล้วตอนนี้เศรษฐพุทธจะอยู่ยังไงเล่าภาษาข่าวบอกถูกตกหน้าล่าสุดอย่างที่รู้ไม่ลงรายละเอียดแล้วนะหัวหน้าพรรคการเมืองแพทองธารชินวัตรเปิดศึกใหญ่ชี้ความอิสระของแบงค์ชาติคืออุปสรรคแก้เศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจในงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิทธิ์ปลุกกระแสเซฟแบงค์ชาติในโซเชียลลามถึงเพื่อไทยจ้องแก้พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยใหม่ให้ปลดผู้ว่าได้ง่ายๆให้ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้ง่ายๆซึ่งบอกได้เลยว่ายากเพื่อไทยยังกู้ศรัทธาหาข้อหาตบัดสัตว์ไม่ได้เลยผลงานก็ยังไม่เข้าตาจะเอาพลังอะไรไปแก้พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนี้แต่นั่นแหละดร.เศรษฐพุฒเคยเป็นกรรมการสถาบันวิจัยป่วยอิงพากรอดีตผู้ว่าการผู้เป็นแบบอย่างคนธนาคารประเทศไทยทั้งปวงดร.ป่วยคือเสรีชนผู้รักประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมผู้ยึดหลักการแบ่งชาติต้องมีอิสระแต่คืออิสระในการทำงานมืออาชีพไม่ใช่เป็นรัฐอิสระอยู่เหนือรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลเลือกตั้งได้สันธรรมติมาจากประชาชนบริหารประเทศหากไร้ผลงานย่อมต้องรับผิดชอบทางการเมืองถูกเด้งอภิปรายไม่ตั้งใจแพ้เลือกตั้งถูกขับไล่ติดคุกก็มีในทางกลับกันหากผู้ว่าแบงค์ชาติยืนยันหลักการเมื่อเสนอรัฐบาลแล้วต้องจบไม่ใช่ทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองตลอดทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหายถ้ารัฐบาลยังจะเดินหน้าก็ลาออกรักษาหลักการไว้นี่แหละมรดกที่ดร.ป่วยทิ้งไว้อย่างกล้าหาญพรรคก้าวไกลที่ออกตัวปกป้องผู้ว่าแบงค์ชาติเต็มที่ดูให้ดีเขามีอิสระหรือเป็นรัฐอิสระกันแน่เดี๋ยวจะเสียคนคืออย่าอ้างดร.ป่วยดีกว่านะครับดร.ป่วยท่านเป็นบรรพบุรุษคนที่ทำงานในแบงค์ชาติแต่มันคนละยุคอย่ามาโหนดร.ป่วยอย่ามาโหนดร.ป่วยดร.ป่วยลูกศิษย์ปีดีพนมยงค์ครับโอเคเรามาดูอันนี้จะเป็น4ฉบับแบบสายสลิ่มอนุรักษ์นิยมหน่อยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับเป็นอะไรที่สนุกแต่เขาก็จะหลังๆนี้เขาจะลดโทนลงไปเยอะนะหลังจากที่รู้ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเดินเครื่องทำเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้นนะผู้จัดการรายวันนะครับนายกเศรษฐากินข้าวหอมมะลินะครั้งตัด10,000ดิจิตอลขีดเส้น30มีนาเงินฝาก 500,000 นะครับกฤษดาน้อยใจลาออกเศรษฐาเบรกให้เวลา1คืนเอกชนค้านค่าแรง400วันกระทบเศรษฐกิจการลงทุนอันนี้เป็นเครือข่ายเดียวกับ TDI กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ที่ออกมาต้านเนี่ยก็คือต้านเรื่องหนึ่งไม่ได้ขยับมาอีกเรื่องหนึ่งผู้มีใจเป็นธรรมทั้งหลายดูสิครับว่าทุกวันนี้400บาทอยู่ได้ไหมคนที่ออกมาต้านคุณลองใช้400บาทดูสิ
ติมน้ำมันรถไปทำงานนี่ได้หรือเปล่าเถอะนะ400อ่ะผมเติมเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับอยู่นี่250แล้วนะครับแฟนรายการ250 300ก็วิ่งได้ไม่กี่วันครับไม่ต้องพูดถึงรถยนต์นะอันนี้รถมอเตอร์ไซค์ครับผู้จัดการนะครับหน้าในการ์ตูนก็เข้มข้นเลยเฮ้อขนาดล้าง 20-30 น้ำก็ยังไม่มีใครกินยากกว่าล้างข้าวอันนี้เขาแซวอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับเศรษฐกิจการเมืองลุงกระหน่ำรัฐบาลมีเบื้องหลังกฤษดาไขก๊อกรัฐมนตรีช่วยคลังน้อยใจแบ่งงานให้ดูแลสุพัฒนพงษ์เทรวมไทยสร้างชาติผมก็บอกว่าสองท่านนี้เป็นคุณสุพัฒนพงษ์กับคุณกฤษดาเนี่ยเป็นนายทุนนะเป็นนายทุนให้รวมไทยสร้างชาติด้วยจริงหรือไม่สนะผู้ว่าทางการประเทศไทยรัฐอิสระใครแตะไม่ได้จริงครับก็ เห็นกันอยู่แล้วนี่อันนี้ก็ภูมิธรรมเล่นเอง no stand in โชว์กินข้าวจำนำ10ปีปัดฟอกขาวปูแค่อยากขายข้าวดีราคาดีนะครับอันนี้ก็ไปหน้าไหนโจรใต้ค่ารายวันตบหน้ากลาหงตอกย้ำกองทัพมืออ่อนนะครับภูมิธรรมยึดหลักหารือไม่สั่งการเตรียมเดินสายพบเหล่าทัพสั่งจำคุกไม้พันธุพงศ์4ปีพ้นบินเมืองสูงเจ้าตัวเพ่นหนีศาลแนวหน้าครับแนวหน้านี้ก็จะจัดหนักหน่อยเศรษฐายกหูกล่อมให้เวลาคิด1คืนแต่เบรกกฤษดาไข่ก๊อกนะครับคุณคลังสั่งเข้มต้องไม่มีโกงข้อ 10,000 นะครับปัดฟอกขาวจำนำข้าวยุคยิ่งลักษณ์ภูมิทำโต้ทุกเม็ดเตือนพายุถล่มทั่วไทยยาวถึง14พฤษภาคมครับอันนี้ก็โอ้โหอันนี้ก็กล่าวหาคุณทักษิณนี่ดุมากเลยทักษิณมารของแผ่นดินแหมมันน่าถูกฟ้องยังไงนะทำไมสื่อรุ่นเก่าคิดว่าเป็นใครนะทำไมใช้คำพูดแรงขนาดนั้นเป็นมารแผ่นดินยังไงขอผ่านแล้วกันนะบางทีน่าจะโดนฟ้องสักทีนะอย่างเงี้ยมันใช้คำพูดรุนแรงไปหน่อยคือมันต้องพอเหมาะนะในรายการไม่ใช่คุณเป็นสื่อคิดแล้วคุณจะไปเขียนด่าใครก็ได้นะแล้วเขาบอกสื่อมวลชนอย่างคุณเนี่ยเป็นมารของประชาชนเป็นมารของเศรษฐกิจประชาธิปไตยจะว่ายังไงแนวหน้าการ์ตูนข้าวเก่า10ปีรมยา50ถึง60รอบชาวบ้านทิ้ง15น้ำรับรองความหอมหวานอร่อยก็มาลองประมูลดูนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเนาะไม่เห็นเป็นไรจะไปปล่อยทิ้งทำไมเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์บ้างก็ได้กินก็ได้อะไรก็ได้มันทำได้เยอะแยะไปหมดครับนะก็ดีกว่าทิ้งไว้และที่ผ่านมาทำไมไม่ทำอะไรกันล่ะเงินติดล้อโชว์กำไร 15% ดันพอสินเชื่อแตะแสนล้านครับอันนี้สยามรัฐนักเศรษฐศาสตร์จ่อออกแถลงการเดินหน้าล่าชื่ออันนี้พวกนิพนธ์ภูพงศกร TDI นะจะออกมาช่วยปกป้องแบงค์ชาติเบี่ยงประเด็นชาวน้ำ15ครั้งภูมิทันลั่นอย่าดราม่านี่ฮะกกล.เอกชนนี่ค้านขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศอันนี้2เครือข่ายของ TDI ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาอยู่ในหน้าเดียวกันเลยทั้งกกล.เอกชนกับนักเศรษฐศาสตร์นี่ครับมันมาจากต้นเดียวกันนะคือคนที่เป็นคนก่อตั้งเนี่ยมาจากต้นเดียวกัน
ต้องไปดูว่าบิดา TDRI คือใครนะครับผู้ก่อตั้ง TDRI ก็คือคุณสนออุณากูลเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้แกยังมีบทบาทอยู่นะถึงแม้อายุจะ90กว่าแล้วนะครับผมว่าแกก็คงยังมีบทบาทอยู่เพราะพรุ่งนี้เข้าใจว่าตั้งในยุคที่ท่านสนอดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยเป็นเลขาสภาพัฒน์อยู่นะครับเนี่ยจริงๆนี้ถ้าใครที่สนใจประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้นะครับไปลองค้นดูสนออุณากูลครับจะเห็นภาพที่เป็นเครือข่ายอยู่เป็นเครือข่ายพลเอกเปรมพอทำงานกับพลเอกเปรมมา8ปีแล้วทำงานกับรัฐบาลคณะรัฐประหารของอนันต์ปัญญาลชุนอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะตั้งป้อมกันอยู่นะครับแต่ผมว่าตอนนี้น่าจะอ่อนแรงลงมากแล้วนะครับน่าจะอ่อนแรงลงมากแล้วแต่ก็ยังมีพลังอยู่เห็นไหมไปรายการดูสิครับคนพวกนี้มีพลังขนาดที่ทำให้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชารัฐประหารได้นะครับแล้วก็มีก็คือเป็นเครือข่ายเดียวกันกับรัฐประหารนั่นแหละถ้าฟันธงกันจริงๆนะสื่อกระแสหลักบางสื่อก็เป็นพวกเดียวกับคณะรัฐประหารผู้มีใจเป็นธรรมก็ลองดูนะครับว่า9ปีหรือว่าตั้งแต่18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเราพัฒนาขึ้นไหมดีขึ้นไหมหรือถอยหลังลงไปนะครับตอบคำถามเองนะครับถามตัวเองดูนะครับอันนี้ก็สยามรัฐนะครับประมวลภาพหมู่ครม.เศรษฐา1อันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์เจ้าของอยู่รวมไทยสร้างชาติมั้งคุณชัดเตาปูนก็ยังจัดหนักนายกทักษิณนะโอเวอร์แอคชั่นนี่นี่นะครับก็คือโลกนี้มันก็ยังแปลกๆนะไปรายการก็คืออยู่ร่วมกันอยู่ในร่วมรัฐบาลเดียวกันทีมแซะก็แซะไปทีมทำงานก็ทำงานกันไปเนี่ยเราลองมาดูเนี่ยในสยามรัฐเนี่ยเขาแซวนายกทักษิณผู้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลออกไปเจรจาชาติพันธุ์โดยไม่มีสานะเป็นแรงกดดันจะเกิดไปพร้อมๆกับความลายความเชื่อมั่นเจรจาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็คงไม่น่านะผมว่าก็อาจจะมาคารวะในช่วงปีใหม่แล้วอาจจะนั่งพูดคุยนะประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเออสยามรัฐเขาก็เข้มข้นเหมือนกันนะนี่อันนี้เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเข้าข้างประชาชนเหมือนกันนะว่าเขาไม่เอาแบงค์ชาติเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทัวร์ลงทั้งองค์และเพื่อไทยครั้งใหญ่จริงอยู่ไม่มีใครปฏิเสธว่าแบงค์ชาติเป็นองค์กรอิสระแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเพราะข้อเท็จจริงแล้วช่วงหลายเดือนแบงค์ชาติก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวทางการกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่หลายภาคส่วนมองว่าสูงเกินไปฝ่ายที่รับผลประโยชน์ไปเต็มๆคือบรรดาแบงค์พาณิชย์ที่โกยกำไรเป็นประวัติการณ์อีกด้านหนึ่งก็คือฝ่ายหนึ่งก็ต้องแบกรับภาระก็คือเหล่าลูกหนี้แบงค์ชาติเคยเล่าให้แบงค์ชาติเคยให้เหตุผลทํานองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับหากดอกเบี้ยถูกเกินไปก็จะมีการกู้เงินไปแบบไม่คิดหน้าคิดหลังส่งผลเสียต่อทั้งลูกหนี้และระบบเศรษฐกิจในอนาคตทว่าอีกมุมหนึ่งแบงค์ชาติก็ถูกตั้งคำถามว่าทำไมมีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ปล่อยให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากถึงห่างกันมากขนาดนี้คนเก็บออมเงินฝากได้รับดอกเบี้ยเพียงน้อยนิดแต่พอกู้เงินมาใช้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงหูตูบทั้งที่ข้อเท็จจริงลูกหนี้ส่วนใหญ่กู้เงินไปยังชีพซื้อบ้านเป็นที่ซุกหัวนอนเป็นค่าเทอมให้ลูกหลานก็พลอยมารับภาระกรรมชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยเพราะเพียงเพราะเหตุแบงก์ชาติที่ต้องการสกัดเงินพวกกู้ไปจ่ายฟุ่มเฟือยจริงนะเป็นโชคดีของแบงค์ชาติที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้จี้จุดไปที่ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแต่กลับเลือกเล่นประเด็นใหญ่จนถูกกระแสตีกลับเสียเองก็
นี่แหละครับเป็นไงล่ะสื่อมวลชนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นหนี้เพราะฉะนั้นได้สัมผัสกับตัวเองเป็นไงครับเลยเขียนออกมาอย่างนี้บ้างมาดูไทยโพสต์ครับไทยโพสต์อ่ะเบกิสดาขายก๊อกน้อยใจขุนคลังลิปกลมใหญ่นะครับนายกเศรษฐากินข้าวหอมมะลิทุกกุลาร้องไห้โชว์นี่เห็นไหมมาละล่าชื่อขวางกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยนี่คือขายทีดีไอครับนิพนธ์ภูพงศกรนี่เป็นประธานทีดีไอมาก่อนในยุคของเขาก็อาจจะส่งคนเขาไปนั่งอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ประสานไตรรัตน์วรกุลก็เป็นคนทีดีไอเนี่ยแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้น TDI กับพวกนี้สลับไปสลับมาการที่คุณออกมาล่าชื่อขวางกดดันธนาคารประเทศไทยก็คือช่วยกันเพื่อไทยกระชับอำนาจกระทรวงการคลังกฤษดาถูกลดบทบาททำให้ไข่ก๊อกสภาจ่อสอบทักษิณจุนเมียนมาก็สอบเลยอยากรู้เหมือนกันเพื่อไทยกระชับอำนาจกระทรวงการคลังกิจการถุงเงินบาททำคิดไข่ก๊อกไทยโพสต์ถุงเอาข้าว10ปีมาเลี้ยงครม.อันนี้ก็ดีนะจัดไปเลยอันนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ครับนี่นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่อายุ58คนนี้เป็นคนเก่งจริงครับผมรู้จักท่านมา20กว่าปีละเรื่องการค้าออนไลน์ตั้งแต่ eBayอีคอมเมิร์ซนี่ผ่านมือท่านมาหมดเลยก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งไปเมื่อวันที่7นี้เองนะครับวันอังคารที่ผ่านมา2วันวุฒิไกรลีวีรพันธ์นี่นะครับมาดูกรุงเทพธุรกิจครับกรุงเทพธุรกิจนี่ฮะปมแบ่งงานเลยนะครับกฤษดาเมินทบทวนลาออกนายกยื่นข้อเสนอช่วยงาน EC คลังป่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสะดุดจริงๆไม่ได้สะดุดนะครับเดินหน้าต่อไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าท่านกฤษดาเนี่ยแกได้รับงานในส่วนของสำนักบริหารหนี้ซึ่งท่านกฤษดานี่เป็นปลัดกระทรวงการคลังเก่าแต่ลึกๆแล้วเท่าที่ติดตามจากข่าวเนี่ยปรากฏว่าเคยมีวิวาทะเป็นประเด็นกันมาก่อนสมัยท่านพิชัยชุนันท์วชิระอยู่ที่บางจากนะครับมีโค้ดคำพูดนายกเศรษฐาให้รัฐมนตรีช่วยกฤษฎากลับไปคิดหนึ่งคืนก่อนตัดสินใจเรื่องลาออกไม่อยากให้เกิดสาเหตุมาจากการแบ่งงานนะครับก็มีผลไปแล้วนะครับตอนนี้มีผลไปแล้วแล้วก็นี่เป็นสงครามมียึดเมียวดีกับชีวิตคนชายแดนแล้วก็อันนี้ก็นี่อันนี้ก็กรุงเทพธุรกิจนะการเมืองหวั่นโอเวอร์แอคติ้งทักษิณพิชิตสายตรงล่อฟ้ายาสมรประจำบ้านเบื้องลักเบื้องหลังเราลึกศึกขุนคลังพิชัยกฤษดาทักษิณคนนอกเจเนอเรชั่นเจาะสัมพันธ์มินออนไลน์นะครับก็เหตุเกิดจากนั่นแหละก็ที่เชียงใหม่นะครับงานก็คงมีคนจากคนกลุ่มน้อยเมียนมาไปพบแล้วก็ไปเป็นข่าวบางกอกโพสต์นะครับทักษิณเม็ดมาเลเซียอันวาแล้วก็วิษณุเครืองามไปเป็นบอร์ดของบางกอกโพสต์ของสุทธิเกียรติจิรธิวัฒน์ครับจริงๆแล้วบางกอกโพสต์นี่เป็นของกลุ่มเซ็นทรัลนะกลุ่มเซ็นทรัลครับกลุ่มเซ็นทรัลนี้เมื่อก่อนก็สนับสนุนกปปส.เหมือนกันนะเมื่อก่อนผมไปออกกำลังที่เซ็นทรัลเวิลด์พวกแม่บ้านข้างในนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีก่อน
ที่เขาปิดถนนชัดดาวแบงคอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มเนี่ยสนับสนุนกปปส. ถ้าเห็นคุณวิษณุคืองามไปนั่งอยู่เป็นบอร์ดก็อย่าแปลกใจนะ อันนี้ผมได้ยินที่เขาสดับมานี่ฮะก็เลยค่าแรงขั้นต่ำนะค่าแรงขั้นต่ำโอเคก็คงประมาณนี้นะครับในรายการแล้วก็นี้ก็น่าจะเป็น30บาทรักษาทุกที่นะอันนี้ก็สิทธิ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ไปตรวจฟรีในอะไรบางแคช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซีคอนบางแคบางแคก็ดีครับเอาโรงพยาบาลไปอยู่ในห้างเลย30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยตรงไหนก็เข้าไปรักษาได้ยาไปรับที่ร้านขายยาและที่สำคัญผมว่าจะไปใช้สิทธิ์หน่อยทำฟันครับฟันแตกฟันอะไรนี่ก็ขูดหินปูนนี่ก็30บาทเหมือนกันนะครับเพิ่งจะได้เนี่ยเห็นข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็เดี๋ยวนะครับจะให้ฟังที่คุณวาสนานาน่วมที่นายกท่านพูดหน่อยบอกว่าใบลาออกของท่านนี่นะครับนี่ฮะใบลาออกกฤษดามีผลจบสิ้นแล้วนายกที่ใบลาออกกฤษดาจินะวิจารณะจากรัฐมนตรีช่วยคลังมีผลจบสิ้นรอพรรครวมไทยสร้างชาติพิจารณาจะเสนอใครมาเพราะเป็นโควต้าของรัฐสร้างชาติแล้วแต่ว่ายังมีครม.รัฐมนตรีช่วยคลังหรือจะเปลี่ยนกระทรวงก็แล้วแต่ยังไม่ได้คุยกับพีรพันธ์หัวหน้าพรรคฟังนายกดีกว่าครับผมบอกว่าตอนนี้ต้องที่ที่ถ้าคุณต้องไปดูที่สภาบริษัทเข้าไปเราออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การรับรองขอบคุณคุณวาสนาและเรื่องครับการมันจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เนี่ยมันคือทำที่มีปัญหาเรื่องการมีหางในกระทรวงกันครับที่มีครับมันจะมีการถกเถียงกันว่าได้ขั้นตอนของการลาออกเนี่ยเหมือนจบสิ้นไปแล้วเมื่อซึ่งจดหมายมาแล้วแสดงจบสิ้นแล้วครับใช่ครับผมยังไม่เห็นจดหมายถ้าเกิดผมไม่ได้บอกตอนนี้ต้องเช็คที่ผมต้องเลขาถ้าเกิดจดหมายมาแล้วก็คือจบสิ้นครับถูกต้องครับแล้วการที่มีการถกเถียงกันว่าได้ขั้นตอนของการลาออกเนี่ยเหมือนจบสิ้นไปแล้วเมื่อซึ่งจดหมายมาแล้วแสดงจบสิ้นแล้วครับใช่ครับผมยังไม่เห็นจดหมายถ้าเกิดผมไม่ได้บอกตอนนี้ต้องเช็คที่ผมต้องเลขาถูกต้องครับแล้วการที่มีการถกเถียงกันว่าได้ขั้นตอนของการลาออกเนี่ยเหมือนจบสิ้นไปแล้วเมื่อซึ่งจดหมายมาแล้วแสดงจบสิ้นแล้วครับใช่ครับผมเราได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามกันหมดแล้วผมเป็นห่วงทุกเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจของทุกคนนะครับเพราะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสบายใจแต่เราต้องยึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักยังไม่ได้คุยกันเลยครับจะไปหรือเพิ่งไปพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนแต่ก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นโควต้าของทุกคนนะครับแต่ผมยังคงให้เกียรติท่านผู้ว่าราชการเขาอาจจะเปลี่ยนกระทรวงไม่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้ใช่ไหมไม่ทราบก็ยังไม่การพูดคุยกันเลยครับต้องพูดคุยกันเพียงที่ที่บอกนะครับแต่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านพีรพันธ์ตั้งอย่างเลยครับผมไม่มีโอกาสได้พูดคุยอย่างน้อยอย่างผมเชื่อว่าในวันที่ประชุมครม.ก็จะพูดคุยกันแล้วกันนะครับที่ยังครั้งเมื่อวานที่นายกประชุมเรื่องยาเสพติดที่ค่ะท่านถึงก็เป็นนี่ครับขอบคุณของคุณวาสนานาน่วมมากนะครับนี่นะครับได้ยินตามนี้เลยเอาละครับขอบคุณหอสมุดรัฐสภานะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ